สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันแพรอภัสราอินตลาดชุมค่ะกับ Food Planet News นะคะรายการที่จะนำสาระข่าวสารทางด้านอาหารในแง่มุมที่หลากหลายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาคุณผู้ชมนั้นได้ชมกันก่อนใครค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางสาธารณสุขจังหวัดลำปางนะคะได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะที่ชอบรับประทานลาบหมูดิบนะคะลู่เลือดแล้วก็ซ่าเนื้อนะคะให้ระวังโรคหูดับสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะระบาดค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดลำปางพบชายสูงอายุ4รายเสียชีวิตจากโรคหูดับสายพันธุ์ใหม่นะคะก็คือโรคสเตปโตโคคัสอีควายนะคะซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดใหม่คล้ายคลึงกับโรคหูดับค่ะโดยการเริ่มแรกก็จะมีไข้สูงปวดข้อหัวเข่าอย่างรุนแรงนะคะจากนั้นค่ะเชื้อก็จะลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตในที่สุดค่ะส่วนสาเหตุนั้นนะคะก็มาจากการบริโภคเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในดิบนะคะที่ประชาชนชาวภาคเหนือค่ะนิยมนำมาประกอบอาหารอย่างเช่นลาบหมูดิบซ่าเนื้อแล้วก็ลู่เลือดนะคะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนค่ะควรปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกๆครั้งนะคะและหากพบผู้ป่วยมีอาการต้องสงสัยหรือว่ามีอาการมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านค่ะสำหรับเชื้อโรคสเตปโตโคคัสอีควายนะคะก็มีการรายงานค่ะว่าการติดเชื้อในม้าแล้วก็ลานะคะเป็นครั้งแรกของโลกตั้งแต่ประมาณปีค.ศ.1794ค่ะแล้วก็มีรายงานการระบาดสู่มนุษย์นะคะเมื่อปีพ.ศ.2525นะคะที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแต่ยังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อในสัตว์หรือคนในประเทศไทยมาก่อนก็เพิ่งจะมีรายงานการพบโรคดังกล่าวครั้งแรกที่จังหวัดลำปางเนื่องจากในการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามปกตินะคะก็จะไม่มีการตรวจลงไปถึงระดับสายพันธุ์ย่อยนะคะแต่ว่าในครั้งนี้สามารถตรวจพบเชื้อชนิดนี้ได้เพราะเป็นการเฝ้าระวังโรคของทางห้องปฏิบัติการพิเศษซึ่งเชื้อดังกล่าวนะคะก็มีความใกล้เคียงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเชื้อสเตปโตโคคัสซูอิสนะคะที่พบได้ประปรายในประเทศไทยค่ะซึ่งลู่เลือดแล้วก็ซ่าเนื้อนะคะเป็นอาหารประเภทดิบสดนะคะคุณผู้ชมที่นิยมใช้เลือดสดๆเนื้อสดๆนะคะแล้วก็เครื่องในสดของหมูวัวแล้วก็กระบือนะคะมาบริโภคกันดิบๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็จะมีความเสี่ยงนะคะต่อการติดโรคที่มากับสัตว์หรือว่านะคะอาจจะเป็นโรคที่มาจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆก็เป็นได้ค่ะไปต่อกันที่ความเป็นอยู่ที่พอเพียงนะคะโดยทางเกษตรกรอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะได้ปลูกผักคอนโดไร้สารพิษนะคะเพื่อใช้บริโภคเองแล้วก็จำหน่ายค่ะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะณบ้านเลขที่3หมู่10ตำบลจะโหน่งอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นบ้านของนายคำนึงนวลมณีนะคะเกษตรกรที่ทำการเกษตรไร้สารพิษเพื่อสุขภาพแล้วก็พึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้ทำการปลูกผักคอนโดหลากหลายชนิดทั้งคอนโดแบบท่อแอสลอนแล้วก็คอนโดแบบใช้ไม้ไผ่นะคะเพื่อไว้รับประทานในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินปลูกผักโดยเฉพาะในเขตเมืองนะคะซึ่งสามารถนำไปปลูกได้ค่ะจนทางอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอจะนะในการปลูกผักคอนโดและผักปลอดสารพิษเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างขยายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นสำหรับผักที่นำมาปลูกในคอนโดท่อแอสลอนนะคะก็ประกอบไปด้วยผักสลัดกรีคอลนะคะยี่หร่าสะระแหน่ต้นผักกาดสีม่วงส่วนผักที่นำมาปลูกในคอนโดกระบอกไม้ไผ่ค่ะก็จะมีผักสลัดกุหลาบนะคะคะน้าผักสลัดกรีนคอลนะคะผักกาดขาวญี่ปุ่นแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะโดยผลดีของการปลูกผักคอนโดนะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักไว้กินในครัวเรือนก็จะสามารถปลูกผักคอนโดได้นะคะแล้วก็ประหยัดในเรื่องของน้ำค่ะโดยจะใช้น้ำระบบหมุนเวียนนะคะก็นำน้ำมาใช้ใหม่ได้อีกโดยเฉพาะการทำคอนโดแบบไม้ไผ่ก็จะดูสวยงามเป็นธรรมชาติตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วนคอนโดแบบท่อแอสลอนนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะคะหาไม้ไผ่ไม่ได้แล้วก็จะใช้งานได้นานนะคะวิธีปลูกค่ะแล้วก็การดูแลนั้นไม่ยากนะคะก็เหมือนปลูกผักทั่วไปวิธีการปลูกก็มีดินนะคะปุ๋ยหมักก้อนกรวดเพื่อกรองน้ำนะคะสำหรับการปลูกผักคอนโดเพื่อไว้รับประทานในครอบครัวแล้วก็นำออกขายบ้างเพื่อนำเงินมาเป็นรายได้เสริมเกษตรกรก็สามารถทำคอนโดหลายๆอันได้นะคะซึ่งจะสามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิดหมุนเวียนกันออกขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะนอกจากว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้บริโภคผักที่ปลอดสารเคมีแล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจอื่นๆอีกด้วยค่ะแล้วก็อยู่กันที่จังหวัดสงขลานะคะก็ชาวจังหวัดสงขลาค่ะก็มีการออกเก็บลูกตาลสุกนะคะเพื่อแปรรูปเป็นจาวตาลค่ะแล้วก็ส่งขายที่ร้านขนมหวานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากที่พบว่าจังหวัดเพชรบุรีนั้นขาดแคลนลูกตาลเพื่อแปรรูปทำขนมหวานค่ะจากปัญหาน้ำท่วมในอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะคะทำให้เป็นอุปสรรคในการเก็บลูกตาลสุกในพื้นที่สงขลาค่ะเพื่อส่งขายร้านขนมหวานที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นก็ต้องเลื่อนออกไปนะคะประกอบกับในขณะนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีขาดแคลนลูกตาลนะคะเพื่อไปแปรรูปเป็นจาวตาลเชื่อมจึงทำให้มีความต้องการลูกตาลสุกเป็นจำนวนมากโดยชาวอำเภอสทิงพระนะคะจะเก็บรวบรวมลูกตาลสุกเพื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำรถมาบรรทุกออกตระเวนรับซื้อตามบ้านนะคะเพื่อรวบรวมส่งขายให้กับร้านทำขนมหวานในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีอีกทอดหนึ่งเพื่อนำไปแปรรูปเป็นจาวตาลเชื่อมต่อไปค่ะด้านนายสมบูรณ์ขุนศรีแก้วนะคะพ่อค้ารับซื้อลูกตาลสุกในพื้นที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าลูกตาลสุกหรือเมล็ดลูกตาลนะคะที่ซื้อไปนั้นเพื่อจะเอาจาวตาลโดยลูกตาลสุกที่ซื้อไปก็จะเอาไปเพาะให้งอกแล้วก็จะเจาะเอาจาวตาลข้างในนะคะจากนั้นก็เอาจาวตาลดิบที่ได้ไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านขนมหวานในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อใช้ทำขนมหวานต่อไปซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะคะในสมบูรณ์พ่อค้ารับซื้อลูกตาลสุกก็จะนำจาวตาลนะคะที่รวบรวมได้ในโดยแต่ละสัปดาห์ค่ะก็จะทำการส่งไปขายสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะครั้งละประมาณ 50,000 ถึง 55,000 เมล็ดต่อ1คันรถบรรทุกนะคะโดยนายสมบูรณ์ขุนศรีแก้วก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าการออกรับซื้อลูกตาลสุกตามบ้านนั้นเป็นรายได้เสริมเพราะในแต่ละปีค่ะจะทำได้เพียง3เดือนเท่านั้นนะคะประกอบกับในตอนนี้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีนั้นขาดแคลนลูกตาลไปแปรรูปเป็นจาวตาลเชื่อมเป็นจำนวนมากค่ะจึงทำให้ทางจังหวัดเพชรบุรีต้องมาสั่งซื้อจาวตาลจากลูกตาลสุกนะคะที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะซึ่งการขาดแคลนลูกตาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นนะคะก็ส่วนหนึ่งค่ะมาจากการที่นำพื้นที่นั้นไปปลูกข้าวมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการระบาดของแมลงแล้วก็ศัตรูพืชค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้กับที่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนค่ะได้ออกมาเปิดเผยงานวิจัยงานหนึ่งนะคะว่าการเคี้ยวอาหารให้มากครั้งขึ้นจะทำให้เรานั้นทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยจะลดลงด้วยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศค่ะได้ออกมารายงานว่ามหาวิทยาลัยฮาร์บินเมดิคอลนะคะที่ประเทศจีนได้ออกมาเปิดเผยงานวิจัยเรื่องการเคี้ยวอาหารให้มากครั้งขึ้นจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่ลดลงด้วยค่ะโดยในงานวิจัยครั้งนี้นะคะให้ผู้เข้ารับการทดสอบซึ่งเป็นชายผอมนะคะจำนวน14คนและชายอ้วนจำนวน16คนค่ะกินพายเนื้อที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะซึ่งแพทย์ก็จะทำการนับจำนวนครั้งในการเคี้ยวอาหารของคนทั้ง2กลุ่มปรากฏว่าคนอ้วนนั้นจะเคี้ยวน้อยครั้งกว่าแล้วก็กลืนเร็วกว่าคนผอมนะคะส่วนในการทดลองแบบที่2นะคะแพทย์ก็จะให้ผู้ทดสอบค่ะเคี้ยวอาหาร15ครั้งต่อการกัด1คําและ40ครั้งต่อการกัด1คําตามลำดับนะคะผลปรากฏว่าผู้ทดสอบค่ะทานอาหารน้อยลง 11.9% เมื่อเคี้ยวอาหารมากๆนะคะที่เป็นอย่างนี้ค่ะก็เพราะว่าเมื่อคนเราทานอาหารไปสักพักค่ะสมองก็จะได้รับสัญญาณจากกระเพาะอาหารและสั่งการให้ร่างกายนั้นรู้สึกอิ่มนะคะแต่ถ้าเราเคี้ยวเร็วจนเกินไปก็จะทำให้เรานั้นได้รับปริมาณอาหารที่มากเกินไปโดยที่สมองนั้นสั่งการไม่ทันนะคะดังนั้นการใช้เวลาในการเคี้ยวอาหารนานๆก็จะทำให้สมองมีเวลามากพอที่จะได้รับสัญญาณจากกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะทำให้เรานั้นกินน้อยลงแล้วก็ผอมไปโดยปริยายค่ะทั้งนี้ค่ะศาสตราจารย์อดัมโรนอสกี้จากศูนย์วิจัยโรคอ้วนของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะได้กล่าวว่าวิธีการนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับอาหารที่เคี้ยวไม่ได้อย่างซุปหรือว่าไอศกรีมนะคะเพราะถ้าเคี้ยวอาหารเหลวพวกนี้นานๆก็จะทำให้รู้สึกหิวมากขึ้นแทนค่ะซึ่งการเคี้ยวอาหารมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งนะคะทำให้อาหารที่กินเข้าไปนั้นได้มีพื้นที่สัมผัสของอาหารกับระบบการย่อยอาหารมากขึ้นแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมการแข่งขันการทำอาหารระหว่างเชฟจากประเทศไทยแล้วก็เชฟจากต่างประเทศนะคะซึ่งงานนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะปุจฉาลูกเกดทำมาจากอะไร